พามาดูรัชตะบีมโคชไทยบ็อกซิ่งนวมสีแดงครับปะทะกับดีเลิศสักคาบอยนวมสีน้ำเงินครับเป็นรูปแบบมวยสากลนะครับรัชตะยับขวาไปยับขวาเย็บขวาแล้วดีอัปเปอร์ปิดท้ายนะครับปึ้งนี่มาเป็นชุดครับดีเลิศยังไงครับจะเล่นหน้าท้องไม่โดนครับรัชตะเปิดการ์ดให้เข้านะครับไม่ยอมเข้ารัชตะวนมาครับบล็อกสวยครับ1 2 3 4ครับนี่เอาไปทำชุดผมต้องบอกก่อนว่าผมโดนประจำครับก็ถ้าเกิดเป็นเรายกแขนขึ้นมาบล็อกเนี่ยเวลาโดนเขาใส่เนี่ยผมบอกเลยว่ายังสะเทือนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้สนุกครับเพราะว่าดีเลิศนี่เป็นนักมวยที่ฝีมือสุดยอดครับถ้าน้ำหนักแบบว่าเกณฑ์ของเขานี่ไม่ธรรมดาครับโอ้โหหลบสวยครับดีเลิศเกือบไปถือให้หน่อยยับไปยับปึ้งตีเอาไป1ชุดเกือบไปดูกันต่อครับดีเลิศถนัดซ้ายนะครับแต่รัชตะเล่นได้ทั้ง2การ์ดครับบางครั้งก็เป็นการ์ดซ้ายบางครั้งเป็นการ์ดขวาครับดีเลิศวนไปครับรัชตะเข้าไปเล่นลำตัวไม่โดนครับดีเลิศเป็นมวยที่ป้องกันตัวดีมากนะครับนี่รัชตะจัดให้อีก1ชุดยังครับมาดูกันยาวๆครับคู่นี้ติดกาดครับหมัดนี้ยังไม่โดนครับยับปึ้งยังเหมือนกันโอ้โหเจาะกันค่อนข้างยากครับคู่นี้โอ้โหหุกขวาเกือบไปหวิดหวิดนะดีเลิศวนไหมครับถอยไปครับเริ่มกันต่อราชตะดีเลิศอุ้ยปั่นกาแล้วเข้ามาชกครับยังไม่โดนราชตะฮุกขวาสวนกระโดดใจกระติดตามแล้วเราจะแข่งแกร่งไปด้วยกัน